بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับเรื่องของฟิดยะห์ฟิดยะห์คืออะไรใครต้องจ่ายฟิดยะห์จ่ายจำนวนเท่าไหร่และต้องจ่ายให้ใครนะครับเรื่องของฟิดยะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องของรอมฎอนนั้นนะครับที่เราบอกว่าต้องมีการจ่ายฟิดยะห์นั้นมันคืออะไรฟิดยะห์คือสิ่งที่มาทดแทนการถือศีลอดคนที่จะจ่ายฟิดยะห์นั้นก็คือคนที่ชราภาพไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ถือศีลอดไม่ไหวหรือคนที่มีโรคประจำตัวอาจจะรุนแรงสำหรับเขานะครับแล้วไม่หวังว่าจะหายคนประเภทต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนชราภาพคนที่มีโรคประจำตัวไม่หวังว่าจะหายพวกนี้แล้วถือศีลอดไม่ไหวเนี่ยก็ให้จ่ายอาหารแทนนะครับในทุกๆวันที่เขาไม่ได้ถือศีลอดในรอมฎอนอาจจะมี29หรือ30วันก็จ่ายนะครับตามวันที่เขาไม่ได้ถือศีลอดในรอมฎอนปีนั้นๆอาจจะ29หรือ30วันนะครับฉะนั้นเรื่องนี้คือฟิดยะห์และผู้ที่ต้องจ่ายก็คือประเภทอย่างที่ได้บอกไปจ่ายให้กับใครจ่ายให้กับมิสกีนคนยากคนจนอันนี้ประเภทนี้เท่านั้นนะครับเพราะเป็นฟิดยะห์นะครับส่วนซะกาตทั่วๆไปที่เราเคยได้ยินก็8จําพวกอันนั้นคือซะกาตทั่วๆไปอาจจะเป็นทรัพย์สินเรือนอื่นแต่นี้ซะกาตที่เป็นฟิดยะห์เนี่ยให้กับมิสกีนคนยากคนจนในทุกๆวันถ้าพี่น้องสามารถให้ได้นะครับสามารถให้ได้แต่ถ้าหากว่าไม่ไหวก็อาจจะรวม 2-3 วันหรือ 4-5 วันก็รวมเอาไปให้ก็ได้แต่ทางที่ดีแล้วควรจะจ่ายในทุกๆวันถามว่าจ่ายเป็นอะไรและจำนวนเท่าไหร่จ่ายเป็นอาหารหลักอย่างบ้านเราก็เป็นข้าวอย่างนี้เป็นต้นเราก็ออกข้าวจำนวนก็คือประมาณ1กิโลครึ่งนะครับหรือเรียกว่าครึ่งซ้อหนึ่งประมาณ3กิโลครึ่งซ้อเนี่ยก็ประมาณกิโลครึ่งจ่ายให้กับคนยากคนจนอย่างที่บอกนะครับจ่ายในทุกๆวันถ้าเป็นไปได้มีความสามารถตรงนั้นถ้าหากว่าไม่สะดวกหรือว่ามีอีกวิธีนึงนะครับอาจจะเป็นการทำอาหารก็ได้อย่างวิธีนึงก็คือสะดวกในการที่จะเอาเป็นข้าวสารไปให้ก็ว่าไปนะครับแล้วอีกอันนึงอาจจะทำเป็นอาหารนะครับแล้วก็เชิญคนมากินหรือจำนวนตามจำนวนวันที่ขาดหรือนำอาหารไปให้กับเขาเนี่ยแต่ทำเป็นอาหารนะครับก็สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เหมือนกันเพราะเป็นการปฏิบัติของท่านอานัสอิบนุมาลิกซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของอัลฟิดยะห์ครับ